สวัสดีครับคุณฟังที่ละครักกบคอลัมน์กวนน้าให้ใส่นะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ชน,นปะปากกาสาันส้มแล้วก็ตีพิมพ์ลงในนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันพุทธที่2 0เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับให้ชื่อว่าคดีสกุลทรใช้ให้สินบน20ล้านพิสูจน์ความจริงในศาลเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับในที่สุดครับ คดีของนายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็มาถึงชั้นศาลยุติธรรมแล้วนะครับประการที่1ต้องขอบคุณสถานีโทรทัศน์ท็อปนิวส์ที่นําเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาคดีของนายสกุลทรใช้ให้สินบนเจ้าหน้าที่จํานวน20ล้านบาทหวังว่าจะเช่าที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์โดยไม่ต้องมีการประมูลเนี่ยมีการกาะติดรายงานมีการติดตามจนคดีที่ค้างคามาอย่างเนื่อนนานตอนนี้เดินทางไปถึงชั้นศาลแล้วนะครับ ต่อไปนี้ก็เป็นสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องจะนําเสนอข้อมูลหักล้างต่อสู้กันส่วนจะผิดหรือจะถูกนั้นศาลยุติธรรมจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดประการที่ 2. ครับเมื่อวานนี้วันที่19กันยายน2566ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตลิ่งชันนายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิตประธานบริหารบริษัทเรียวเอสเตดเดเวลอปเมนต์จำกัด ซึ่งเป็นจำเลยแล้วก็เป็นน้องชายของน,นายธนทรจึงรุ่งหลวงกิจพร้อมทนายเนี่ยได้เดินทางไปที่ศาลเพื่อสอบปากคำคำให้การจำเลยภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการใช้เวลานานประมาณหนึ่งชั่วโมงนายสกุลทรได้ออกจากห้องพิจรารณาคดีแล้วก็เดินทางกลับขึ้นรถออกจากศาลทันทีโดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใดประการที่3ครับ นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงซึ่งเป็นรองโฆษกสำนักง,งานอายการสูงสุดเนี่ยนะครับได้พูดถึงเรื่องนี้โดยบอกว่านายสกุลทรเนี่ยได้ให้การปฏิเสธข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้กระทําการและประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที และข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐเพื่อจูงใจให้กระทําการหรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่และได้กระทําไปในฐานะเป็นผู้แทนนิติบุคคลและเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลศาลนัดตรวจสอบพยานในวันที่16พกพฤศจิกายนนี้แล้วก็นัดตรวจกับศาลในวันที่13ธันวาคม2566 ประการที่4ครับคดีนี้เนี่ยพนักงานอายการปราบปรามการทุจริต3เป็นโจทฟ้องนายสกุลทรต่อศาลอาญาคดีทุจริตเมื่อวันที่31สิงหาคมนะครับผู้ต้องหาเบื้องต้นได้รับการปาาระกันตัวในระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อวันที่31สิงหาคมนายสกุลทรเดินทางเข้าพบนายรัชตะพนมวันซึ่งเป็นอายการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริตภาค3าซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนประการที่5ครับ จนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับต้องถือบ่านายสกุลทรเนี่ยยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังไม่มีคําตัดสินว่ามีความผิดตามข้อกล่าวห,หาหรือไม่อย่างไรหากจํากันได้เนี่นะครับเมื่อวันที่11 000, 64, กุมภาพันธ์2564นายสกุลทรได้เดินทางก็พบเจ้าหน้าที่ตํารวจของบกปตามหมายเรียกเพื่อรับทราบข้อกล่าวหานะครับหลังจากเสร็จสิ้นการเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ให้ปากคาแล้วเนี่ย นายสกุลทรได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนสั้นๆบอกว่าไม่มีอะไรที่จะชี้แจงเรื่องนี้เป็นพิเศษเหรอกครับและคลิดว่าได้ทําในสิ่งที่ถูกต้องไปแล้วคือการช่วยเหลือราชการและไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่สองคนที่ถูกศาลตัดสินคดีไปก่อนหน้านี้จุดประสงค์ของการซื้อที่ดินเนี่ยคืออะไรและเหตุผลจึงไม่แจ้งความกลับนั้นในส่วนนี้ได้ชี้แจงพนักง,งานสอบสวนไปแล้วซึ่งเป็นรายละเอียดในสำนวนไม่ขอเปิดเผยประการที่6กรับคดีนี้ ไม่ใช่เรื่องของการรื้อคดีขึ้นมาใหม่นะครับไม่ใช่เรื่องของการกลั่นแกล้งเล่นงานเหมือนกับที่มีบางฝ่ายพยายามจะปั่นกระแสดิสเครดิตกระบวนการยุติธรรมอยู่นะครับความจริงคดีนี้เนี่ยมีการสอบสวนตั้งแต่ต้นแล้วไม่เคยมีคําสั่งไม่ฟ้องเลยการติดสินบนเจ้าพนักงานสำนักงานทรัพย์สินนั้นกองปราบแยกดำเนินคดีเป็น2คดีมาตั้งแต่ต้แตตนแบ่งเป็นคดีที่1คือคดีผู้ให้สินบนกับคดีที่2คือคดีตัวกลางเรียกรับสินบน ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการส่งสำนวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาสองคนที่เป็นตัวกลางในคดีเรียกรับสินบนไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนคดีผู้ให้สินบนที่มีการพาดพิงถึงนายสกุลทอนนั้นก่อนหน้านี้ก็มีการรวบรวมพยานหล,ลักฐานมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินแล้วก็สอบปากคำพยานบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้มีการส่งสำนวนให้กับทางอายการพิจารณาแต่อย่างใดแต่พอเป็นข่าวแล้วสังคมสนใจ มีสื่ออย่างท็อปนิวเนี่ยติดตามเกาะติดคดีถึงมีความคืบหน้าจะเห็นได้ว่าพอคดีถึงอายการและศาลเนี่ยนายสกุลทรก็จะรับความยุติธรรมโดยไม่โดนข้อหาให้สินบนแต่โดนในฐานะใช้ให้สินบนนะครับประการที่7จครับนายวัชระเพชรทองซึ่งเคยเป็นสสพักประชาธิปัตย์เนี่ยได้เคยแถลงข้อมูลบอกว่า ได้เข้าไปให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรระบุถึงเช็คที่มีการสั่งจ่ายให้กับจำเลยในคดีรับสินบนนี้เช็คใบแรกเนี่ยลงมาที่6มีนาคม2560สั่งจ่ายในานามของบริษัทเป็นเช็คของธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเพชรบุรีตัดใหม่เลขที่0 4 3 3 0 4 6 6ส5สั่งจ่ายนายสุรกิจตั้งวิทูมนิตจำเลยในคดีนี้เป็นจำนวน5ล้านบาท เช็คใบที่สองลงนที่27กันยายน2560เป็นเช็คของธนาคารกรุงเทพในนามของนายสกุลทรจำนวนเงิน5ล้านบาทส่งไปถึงจำเลยเช็คใบที่สสั่งจ่ายในนามของนายสกุลทรจากธนาคารกรุงเทพเมื่อวันที่21ธันวาคม2560มีจำนวน10ล้านบาทส่งถึงจำเลยในคดีเช่นเดียวกันรวมเช็ค3ฉบับเนี่ยมูลค่าเท่ากับ20ล้านบาทน่าสนใจนะครับ น่าสนใจว่าที่ผ่านมาทําไมนายสกุลทรและคนในครอบครัวที่เป็นเจ้าของและบางคนเป็นกรรมการในบริษัทในขณะนั้นเนี่ยถึงไม่เคยนําเสนอข้อมูลหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของตนเองออกมาชี้แจงต่อสาธารณาชนให้เกิดความกระจ่างชัดเลยนะครับไม่เคยเลยประการที่8ครับในคำพิภากษาคดีเรียกรับสินบนซึ่งมีเจ้าหน้าที่สำนักง,งานทรัพย์สินและในหน้าติดคุกไปแล้วเนี่ยนะครับพูดถึงนายสกุลทอบางตอน โดยมีเนื้อหาบอกว่าได้จ่ายเงินงวดที่สองจำนวน5ล้านบาททุนและงวดที่3อีกจำนวน10ล้านบาททุนรวม3งวดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น20ล้านบาทให้กับจำเลยทั้งสองรับไว้สำหรับตนเองเพื่อเป็นการตอบแทนในการที่จำเลยทั้งสองจะร่วมกันไปดำเนินการติดต่อประสานงานแล้วนำเงินส่วนหนึ่งไปมอบให้กับรองผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพย์สินซึ่งเป็นเจ้าพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นเจ้าพนักง,งานของรัฐตามกฎหมายโดยวิธีอันทุจริตและผิดกฎหมายเพื่อจูงใจรองผู้อำนวยการให้กระทําการในหน้าที่ด้วยการจัดสรรที่ดินบริเวณองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยที่ชิดลมซึ่งเป็นทรัพย์สินของสำนักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้กับบริษัท real estate development จำกัดได้สิทธิ์ในการเช่าที่ดินระยะยาวโดยไม่ต้องผ่านการประมูล ตามขั้นตอนปกติของการขอเช่าที่ดินของสำนักง,งานทรัพย์สินซึ่งเป็นคุณแก่บริษัทและทําให้สำนักง,งานทรัพย์สินเนี่ยเสียประโยชน์ที่จะได้เงินจากการประมูลสูงที่สุดในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายหแก่สำนักง,งานทรัพย์สินผู้อื่นและก็ประชาชนประการที่9ครับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคซึ่งเคยเป็นผู้พิพากษาที่ช่วยให้ประเทศไทยเราชนะคดีฮอบเวลมาก่อนเนี่ยนะครับ พีระพันธ์ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าถ้าดูในคําพิพากษาเนี่ยมีการเอ่ยชื่อคนที่กําลังเป็นข่าวว่าคนนี้เป็นคนที่ตกลงให้คนสองคนนี้เป็นคนเรียกหรือว่ารับจากคนคนนี้เพื่อจะไปกระทําผิดนะครับประเด็นนี้ต่างหากที่ศาลลงโทษที่ศาลลงโทษเนี่ยเพราะมีคนคนหนึ่งเป็นคนให้ถึงทําให้องค์ประกอบความผิดของคนสองคนเนี่ยสมบ,บูรณ์ที่ทําให้ศาลลงโทษได้ พีระพันธ์ตั้งคำถามชวนให้คิดนะครับว่าถ้าเกิดสองคนนี้ไม่จะรับผลประโยชน์คือจำเลยที่ติดคุกไปแล้วเนี่ยนะครับและสองคนนี้จะไปกระทําความผิดไหมล่ะครับถ้าดูจากคําพิพากษาว,ว่ามีการรับเงินมาเพื่อตัวเองจะได้ไปทํางานเอาเงินไปเจรจากับผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานเพื่อจะได้กระทําความผิดเพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องมีการก่อให้กระทําความผิดเกิดขึ้นไอ้ตรงนี้นะครับเป็นความผิดฐานเป็นผู้ใช้นะครับสุดท้ายเนี่ยสารส้มบอกว่าอย่างนี้ครับ เมื่อคดีไปถึงศาลแล้วก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับจะต้องไปพิสูจน์ตัวเองตามกฎหมายต่อไปนะครับ